สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นภาพที่นัดถ่ายที่เมืองบัวประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นภาพของมังกรพ่นไฟที่จะมีมังกรออกมาจากหน้าต่างประตูของตึกซึ่งตึกนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองบัวค่ะการแสดงนี้จะมีทุกๆครึ่งชั่วโมงก็เรียกได้ว่าเป็นการแสดงที่เรียกนักท่องเที่ยวและเด็กๆนะคะเด็กๆจะชอบมาชมเพราะว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของเด็กๆนะคะสำหรับเมืองบัวนั้นนะคะตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศฝรั่งเศสห่างจากปารีสประมาณ185กิโลเมตรท่านสามารถที่จะขับรถนะคะจากปารีสลงไปทางใต้ direction นะคะก็คือเมืองบัวจะใช้เวลาในการขับรถประมาณ2ชั่วโมงหรือสามารถที่จะนั่งรถไฟลงมาทางใต้ได้นะคะนั่งรถไฟก็ประมาณ1ชั่วโมงเมืองบัวนี้เป็นเมืองเก่าแก่ตึกรามบ้านช่องสวยงามนะคะนอกจากนี้ที่เมืองบัวเนี้ยก็มีชาโต้นะคะชาโต้เดอบัวเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือพระราชวังนั่นเองที่นี่เคยมีกษัตริย์หลายๆพระองค์ของฝรั่งเศสนะคะมาประทับมาอาศัยอยู่อย่างเช่นพระเจ้าหลุยที่12หลุยที่13เป็นต้นค่ะแล้วก็เมืองบัวเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำลัวนะคะในย่านลาลัวเนี่ยก็จะมีชาโต้เยอะแยะเลยใครที่แวะมาก็มาชมนะคะเพราะว่ามีทั้งชาโต้เดอบัวชาโต้ชองบอชาโต้เดอชูนงโซนะคะหลายๆชาโต้ถ้าใครมาเที่ยวฝรั่งเศสมาเที่ยวปารีสถ้ามีเวลาขับรถออกมานะคะ 1-2 ชั่วโมงนะคะประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนัดอยากให้ได้แวะมาดูนะคะพระราชวังต่างๆสวยงามมากบรรยากาศบ้านเมืองที่เมืองบัวก็สวยงามมากค่ะTout le 30 minutes. Ce qu'on voit toujours les jours. Ouais.